วันนี้216รายครับเป็นการติดเชื้อในประเทศ214นะครับแล้วก็รายงานใน SQ หรือสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้2นะครับข้างสรรพสินค้าก็ตอนนี้ที่บอกว่าเมื่อกี้นะฮะยังไม่ได้มีการปิดแต่เรื่องของร้านอาหารเนี่ยพรุ่งนี้เราต้องพูดคุยกับทางสบคว่าจะเอาไงซึ่งร้านอาหารตัวนี้จะครอบคลุมทุกที่รายงานผู้ติดเชื้อ2รายในคืนวันที่1มกราคม2564ให้ยึดหลักที่สำคัญ1ปิดเป็นจุดนะครับ2หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดค่อยๆ ยกระดับขึ้นมายกระดับขึ้นมานะครับหลักที่ประเทศไทยใช้อยู่เนี่ยเป็นหลักคิดที่เรียกว่าการบริหารในสถานการณ์วิกฤตเป็นหลักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองขั้นสูงนะครับซึ่งเคยใช้มาก่อนในประเทศไหนไหมไม่เคยใช้มาก่อนเป็นหลักคิดของคนไทยทำโดยคนไทยฝีมือโดยคนไทยเป็นทฤษฎีของคนไทยปัจจุบันหลักคิดดังกล่าวที่ใช้อยู่ณปัจจุบันองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ขอให้ทั่วโลกใช้หลักคิดของประเทศไทยนำไปแก้ไขปัญหาสถานการณ์ทั่วโลกสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์โควิด-19ข้ามปีมาปี2564นะครับสถานการณ์โควิด-19 ยังคงหนักนะครับถึงแม้ว่าจะมีการแจกจ่ายวัคซีนไปในหลายประเทศซึ่งเป็นวัคซีนของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ของอังกฤษนะซึ่งตอนนี้ปรากฏว่าสถานการณ์ยังคงไม่ดีขึ้นนะครับแล้วก็แนวโน้มในสหรัฐอเมริกากำลังลำบากเลยทีเดียวไฟเซอร์ BioNTech นะครับได้มีการเสนอฉีดวัคซีนนะครับต้านโควิด-19ให้อาสาสมัครที่ได้รับยาหลอกแล้วนะครับไซเฟอร์และก็ BioNTech มีแผนให้วัคซีนต้านโควิด-19นะครับโดสแรกกับอาสาสมัครที่ได้รับยาหลอกในวัคซีนนะครับตั้งแต่วันที่1มีนาคม2521ถึงแม้ว่ามันจะยังอยู่ระหว่างการวิจัยก็ตามซึ่งที่ผ่านมานะการจะทดลองนะครับใช้โควิด-19ก็จะมียาจริงเป็นน้ำนะผสมเข้าไปนะครับก็จะมีบางส่วนได้รับยาจริงบางส่วนก็ไม่ใช่ยาจริงคราวนี้ก็จะเสนอให้มีการฉีดยาจริงเข้าไปนะครับสำหรับคนที่มาเป็นผู้ทดลองในขณะที่เวียดนามพบผู้ติดเชื้อกลายพันธุ์นะครับในอังกฤษรายแรกใกล้เข้าประเทศไทยเข้ามาทุกทีเวียดนามพบผู้ติดเชื้อโควิด-19กลายพันธุ์ ที่กำลังแพร่ระบาดในอังกฤษรายแรก นะครับกระทรวงสาธารณสุขได้มีการเปิดเผยนะครับสายพันธุ์ที่ถูกพบใหม่นะฮะก็เป็นหญิงวัย44ปีที่กลับมาจากอังกฤษเธอถูกกักตัวระหว่างขาเข้าและถูกยืนยันพบติดเชื้อโควิด-19กระทรวงนะฮะสาธารณสุขของเขาก็ระบุในถ้อยแถลงฮะซึ่งกำลังแพร่ระบาดสำหรับการกลายพันธุ์หรือสายพันธุ์ใหม่สำหรับโควิด-19ในอังกฤษนั้นมีความติดที่เร็วขึ้นแต่ไม่มีพิษภัยที่รุนแรงขึ้นนะติดไวขึ้นซึ่งมีการตรวจสอบชัดเจนในขณะที่มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับผู้ติดเชื้อโควิด-19ในสหรัฐอเมริกาทะลุ20ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยนะครับสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อโควิด-19มากกว่า20ล้านคนมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ระบุว่ามีรายงานตัวเลขเรียลไทม์ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อช่วงปีใหม่แสดงให้เห็นว่าประเทศนี้ยังคงมีความพยายามอีกมากเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19ในขณะที่หนีไม่พ้นโสมแดงและชีวิตอดอยากโอกาสสำเร็จเฉียด 0% ในไตรมาสที่2นะครับในปี2020ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในขณะที่อิหร่านก็แจ้ง IAEA เตรียมสมรรถนะยูเรเนียมเพิ่มขึ้นเป็น 20% นะครับอิหร่านบอกกับหน่วยควบคุมนิวเคลียร์ขององค์การสหประชาชาตินะครับพวกเขามีแผนที่จะเสริมสมรรถนะยูเรเนียมให้มีความเร็วบริสุทธิ์ถึง 20% ยกระดับ
ที่เขาเคยทำไว้กับข้อตกลงปี2015ที่โรงงานฟอร์โดใต้ภูเขาแห่งหนึ่งนะหน่วยงานก็ระบุกันแบบนั้นซึ่งที่ผ่านมาอิหร่านถูกสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรนะครับเกี่ยวกับเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ในขณะที่อังกฤษก็เตรียมจะรับวัคซีนจากแอสตราเซเนกาแล้วนะครับวัคซีนจากแอสตราเซเนกาแล้วก็ออกฟอร์ดตัวเดียวกันที่ไทยสั่งนะครับเตรียมส่งถึงอังกฤษไม่เกินกลางปีนี้นะครับหลังจากที่อังกฤษเพิ่งอนุมัติให้ใช้วัคซีนนี้ได้อย่างเป็นทางการนะครับบริจ จอนสันนายกรัฐมนตรีของอังกฤษได้มีการอนุมัติใช้วัคซีนโควิด-19จากบริษัทแอสตราเซเนกาออกซฟอร์ดและสั่งซื้อวัคซีนจำนวน100ล้านโดสนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อหวังจะสกัดผู้ติดเชื้อโควิด-19ล่าสุดแอสตราดาเซเนการะบุว่าสามารถทยอยส่งวัคซีนให้แก่อังกฤษล็อตแรกได้ตั้งแต่สัปดาห์หน้าคาดว่าในสัปดาห์ที่3ของเดือนมกราคมทางอังกฤษจะรับวัคซีนนะฮะสัปดาห์ละ2ล้านโดสนะครับซึ่งก็ขายดีที่สุดกว่าอาวุธว่ายง่ายตอนนี้ก็กลับกลายเป็นวัคซีนโควิด-19เกาหลีใต้ตอนนี้ก็ขยายการเพิ่มมาตรการคุมเข้มเข้าไปอีกสั่งสกัดการแพร่ระบาดโควิด-19เกาหลีใต้นะครับเตรียมขยายมาตรการเข้มโควิด-19ด้วยการขยายเวลานะครับห้ามร่วมกันไม่เกิน4คนโดยมีผลทั่วประเทศพร้อมขยายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมออกไปหวังสกัดการแพร่ระบาดโควิด-19นะครับในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริการะดมมวลชนประท้วงใหญ่ค้านผลการเลือกตั้งเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกา Twitter นะครับส่วนตัวของเขาระบุว่าการประท้วงคัดค้านการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่มีขึ้นที่กรุงวอชิงตันดีซีเมื่อ6มกราคมแสดงให้เห็นว่ามีการโกงเลือกตั้งนะครับในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ3พฤศจิกายนปีที่แล้วทำให้โจไบเดนพรรคเดโมแครตเป็นผู้ชนะไปทั้งคะแนนป๊อปปูลาร์โหวตแล้วก็คะแนนคณะผู้สมัครการประท้วงในวันที่6มกราคมนะฮะซึ่งเขานัดจะชุมนุมใหญ่ตรงกับสภาคองเกรสจะลงมติรับรองลงมติคณะผู้เลือกตั้งเทคะแนนให้โจไบเดนเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ทั้งนี้ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคลื่อนไหวอย่างหนักเพื่อคัดค้านการเลือกตั้งในการที่โจไบเดนชนะเขานะอ้างว่าเป็นการทุจริตแล้วก็ช่อฉนแล้วก็มีหลักฐานนั่นหมายความว่าสหรัฐอเมริกาจะวุ่นอีกรอบหนึ่งในขณะที่สภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาเมินทรัมป์วีโต้โหวตบังคับให้กฎหมายงบประมาณกลาโหมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกามีมติคว่ำคำสั่งวีโต้ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นครั้งแรกเพื่อบังคับใช้กฎหมายงบประมาณกลาโหมสำนักข่าว BBC นะครับได้รายงานว่าวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกานะครับมีการประชุมนะครับเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับร่างงบประมาณคว่ำวีโต้ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และบังคับใช้กฎหมายงบประมาณแห่งชาติมูลค่า 7.4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากสภาผู้แทนสหรัฐอเมริกามีมตินะครับลงมติคว่ำใช้กฎหมายในก่อนหน้านี้ซึ่งก็หักกันไปหักกันมาในสหรัฐอเมริกาคำถามวันนี้ที่น่าสนใจผมขออนุญาตเอาเรื่องราวของการต่างประเทศกับเรื่องสถานการณ์โควิด-19ในประเทศไทยมารวมกันเราไปดูสถานการณ์โควิด-19ในประเทศไทยกันก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าสถานการณ์โควิด-19ของประเทศไทยล่าสุดเป็นอย่างไรและรัฐบาลทำอยู่ตอนนี้ถูกต้องหรือไม่การกลายพันธุ์กำลังเกิดขึ้นวัคซีนนะครับที่มีการโปรโมทไม่ว่าจะเป็นของสหรัฐอเมริกาของอังกฤษตอนนี้เรื่องของการกลายพันธุ์เป็นการเร่งเพื่อขายวัคซีนหรือไม่มาที่เรื่องของสถานการณ์โลกก่อนเลยนะครับ84ล้านณวันนี้เพิ่มขึ้นที่ 561,000 กว่าคนนะครับแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มขึ้นที่ 9,470 นะครับในนี้มีของคนไทยเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะรายงานเพิ่มเติมรายละเอียดของลำดับของประเทศต่างๆยัง10อันดับแรกก็ยังคล้ายๆเดิมนะครับสหรัฐอเมริกาอันดับที่1อินเดียเป็นอันดับ2บราซิลอันดับ3ประเทศไทยอยู่ที่136นะครับมีบวก1คือการเสียชีวิตที่เพิ่มเติมวันนี้นะครับแล้วก็เมียนมา412นะครับแล้วก็มาเลเซีย2068เมียนมาดูดีขึ้นนะครับมาดูสถานการณ์ของประเทศไทยวันนี้216รายครับ
เป็นการติดเชื้อในประเทศ214นะครับแล้วก็รายงานใน SQ หรือสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้2นะครับมาดูตัวเลขสะสมรวม 7,379 นะครับตรงนี้แล้วก็เสียชีวิตวันนี้เพิ่มขึ้น1คนเป็นอะไรบ้างนะครับในรายละเอียดตรงนี้ผู้เสียชีวิตรายที่64ก็มาเรียนรู้ร่วมกันนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะครับในรายนี้เป็นหญิงไทยอายุ47ปีอาชีพรับจ้างภูมิลำเนาอยู่ที่ชลบุรีมีโรคประจำตัวเบาหวานเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้คนที่มีโรคประจำตัวต้องดูแลตรงนี้มีประวัติเสี่ยงนะครับก็คือไปเป็นผู้ที่เล่นการพนันอันนี้ต้องขออนุญาตได้อ่านตามรายงานที่เกิดขึ้นจากทางการรายงานในครั้งนี้นะครับผู้ที่เดินทางโดยรถยนต์สาธารณะซึ่งแบ่งออกเป็นอย่างแรกนะครับก็คือที่เดินทางมาจากสมุทรสาครซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้ออกแล้วว่าผู้ที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครโดยเฉพาะชาวแรงงานต่างชาติเนี่ยต้องไม่เคลื่อนย้ายออกตัวนี้ครับเราก็จะไปสกัดตรงนั้นได้บางส่วนแต่อีกส่วนหนึ่งผู้ที่เดินทางโดยรถไฟบ้างก็ดีหรือเดินทางในลักษณะที่จะต้องซื้อตั๋วต้นทางตัวนี้เราก็ประสานไปยังต้นทางเรียบร้อยแล้วครับซึ่งทั้งหมด11ด่านก็จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นที่จะเดินทางมาจากจังหวัดระยองแล้วก็มีการพูดคุยแล้วก็ทำการประเมินตรงนั้นด้วยครับเดี๋ยว11ด่านในรายละเอียดจะออกแผนมาให้ดูอีกทีนะครับผมข้างสรรพสินค้าก็ตอนนี้ที่บอกว่าเมื่อกี้นะฮะยังไม่มีการปิดแต่เรื่องของร้านอาหารเนี่ยพรุ่งนี้เราต้องพูดคุยกับทางสบคว่าจะเอาไงซึ่งร้านอาหารตัวนี้จะครอบคลุมทุกที่ยกเว้นร้านอาหารในโรงพยาบาลบางพื้นที่เหมือนเดิมนะฮะที่ว่าเรายกเว้นโรงพยาบาลเพราะว่าคนที่รับประทานในโรงพยาบาลแต่ต้องมีมาตรการนะแต่ทั้งหมดทั้งนี้นั้นห้างสรรพสินค้าจะมีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าในนั้นในวันพรุ่งนี้ครับตอนนี้เราก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งเราเป็นเคสแรกสำหรับการระบาดระลอกนี้ที่มีการเสียชีวิตโดยตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคเพราะว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเข้ามาโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลในวันที่30แล้วก็วันที่31ก็มีอาการรุนแรงมากแล้วก็วันที่1ก็หรือวันที่31ก็เสียชีวิตนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจซึ่งตอนนี้กระบวนการสอบสวนโรคเราถามรายละเอียดได้บางส่วนรายงานผู้ติดเชื้อ2รายในคืนวันที่1มกราคม2564และมีผลตรวจยืนยันว่าทั้ง2รายนั้นติดเชื้อโควิด-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้ทั้ง2รายเป็นชาวญี่ปุ่นเป็นชายอายุ59ปีและอายุ64ปีตามลำดับโดยทั้ง2ทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูนแต่ว่าพักอาศัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มาตลอดในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้เราคงเห็นว่าสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทยนะครับสถานการณ์กำลังหนักขึ้นมียอดผู้ติดเชื้อต่อวันเนี่ย200กว่ารายนะครับที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีการปิดสถานบันเทิงนะครับไปเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ยกระดับเป็นตลาดสดนะครับแล้วขยายเวลาเรื่องของการปิดห้างสรรพสินค้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19ยอดตัวเลขการกระจายการติดโควิด -19 ในกรุงเทพมหานครเพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่มีการไปติดมาจากสมุทรสาครนี่ก็เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับว่าเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดขณะนี้และกระจายไปยังจังหวัดต่างๆตอนนี้ก็มีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีแดงเพิ่มขึ้นมีอีกประมาณ10จังหวัดรวมแล้วประมาณ54จังหวัดและมีแนวโน้มจะขยายมากขึ้นถึง77จังหวัดเลยทีเดียวโดยส่วนใหญ่ทางภาคเหนือนะครับแล้วก็ภาคใต้นะจะยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากนักนะครับแต่ในภาคอื่นๆเนี่ยมีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงเป็นจำนวนมากในเชิงสถิตินะครับต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าโควิด-19 ซึ่งผมรวบรวมไว้เนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นหลังจากวันที่25กุมภาพันธ์ธันวาคมพุทธศักราช2563เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ4เท่านะครับจะมาพร้อมกับภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงจะมาพร้อมๆกันตอนนี้ก็มาพร้อมกันอย่างเต็มสูบสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยจะเป็นยังไงในเชิงเศรษฐกิจนะครับหลังจากวันที่14มกราคมสถานการณ์โควิด -19 น่าจะดีขึ้นมันจะเป็นจุดพีคสูงสุดเพราะว่า
คาท์ดาวน์เนี่ยจะเป็นจุดสำคัญนะการเห็นผลก็ไม่เกิน14วันจะเห็นชัดเจนนะว่าคนติดเชื้อโควิด-19 เท่าไหร่เมื่อจุดสูงสุดหลังจากนั้นสถานการณ์ในเชิงเศรษฐกิจมีโอกาสที่จะดาวลงนะครับที่ผ่านมามีข้อเสนอจากภาครัฐนะครับข้อเสนอจากหมอจำนวนมากว่าต้องมีการล็อกดาวน์ต้องมีการปิดประเทศจะไม่สามารถควบคุมกันอยู่นะครับผมเรียนท่านผู้ชมว่าเรียนหุ้นส่วนนะครับหลักคิดของหมอณปัจจุบันเป็นหลักคิดที่ดีแต่หลักคิดดังกล่าวเป็นหลักคิดที่นำมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปนะครับถ้าเราไปดูหลักคิดในฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝั่งสหภาพยุโรปเราจะเห็นว่าโควิด-19 ติดอย่างหนักหมอหลายท่านนะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่มีได้หลักคิดเป็นหมอแพทย์ตะวันตกได้หลักคิดการเรียนการสอนนะครับชั้นความคิดมาอย่างฝั่งตะวันตกเป็นสำคัญนะครับในประเทศไทยที่เรารอดได้มาณปัจจุบันผมเรียนว่าเราไม่ได้ใช้หลักคิดของหมอหมอเป็นประการด่านสุดท้ายนะครับหลังจากมีการติดเชื้อโควิด-19 สกัดกั้นไม่ได้หมอจะเป็นปรากฏการณ์ด่านสุดท้ายที่จะมาทำการรักษาผู้ป่วยและปัจจุบันผมเคยเรียนไว้เนี่ยนะครับว่าถ้าโควิดแพร่ระบาดบุคลากรทางการแพทย์จะเป็นบุคคลต้นที่เสี่ยงตอนนี้มาเรารอกที่2เหลือรอกใหม่ บุคลากรทางการแพทย์ติดไปกว่า 14-15 รายเลยทีเดียวนี่คงมีคำตอบที่ผมเคยเรียนไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นยังไงอ่ะรัฐบาลต้องทำยังไงตอนนี้นายกรัฐมนตรีก็ขู่จะมีการล็อกดาวน์นะฮะเรียนว่ามีความจำเป็นไหมจะต้องมีการประกาศเคอร์ฟิวให้ผมย้ำอีกครั้งไม่มีความจำเป็นจะต้องมีการประกาศเคอร์ฟิวให้ยึดหลักที่สำคัญ1ปิดเป็นจุดนะครับ2หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดค่อยๆ ยกระดับขึ้นมายกระดับขึ้นมานะครับหลักที่ประเทศไทยใช้อยู่เนี่ยเป็นหลักคิดที่เรียกว่าการบริหารในสถานการณ์วิกฤตเป็นหลักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองขั้นสูงนะครับซึ่งเคยใช้มาก่อนในประเทศไหนไหมไม่เคยใช้มาก่อนเป็นหลักคิดของคนไทยทำโดยคนไทยฝีมือโดยคนไทยเป็นทฤษฎีของคนไทยปัจจุบันหลักคิดดังกล่าวที่ใช้อยู่ณปัจจุบันองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ขอให้ทั่วโลกใช้หลักคิดของประเทศไทยนำไปแก้ไขปัญหาสถานการณ์ทั่วโลกนั่นหมายความว่าหลักคิดของใครก็ตามที่มาเสนอแนะโน่นนี่นั่นจงคำนึงอยู่เสมอว่าหลักคิดเหล่านั้นไม่ได้เป็นหลักคิดของคนไทยเป็นหลักคิดของต่างชาติผลลัพธ์หลักคิดของต่างชาติก็ไปดูต่างชาติเอาละกันโดยเฉพาะประเทศที่เป็นเดโมแครซีหรือตะวันตกเดินการเมืองยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองการบริหารต้องแม่นยำในยุทธศาสตร์เดินตามหลักของเรานะครับมันมีทัมมิ่งมันมีเวลามันมีห่วงเวลาของมันผมเรียนล่วงหน้ามันจะติดมันจะติดจะติดผมบอกล่วงหน้าก็มาตามเวลาแล้วผมบอกแล้วว่ามันจะดาวลงมันจะจุดสูงสุดไม่เกินวันที่14นั่นหมายความว่าภายในเดือนมกราคมในเชิงเศรษฐีจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ใครที่อยู่ต่างประเทศมาแนะนำทักษงทักษิณแนะนำว่ามันจะต้องเป็นอย่างเงี้ยกระทบกระเทือนเศรษฐกิจมันต้องอย่างนี้ตัวเขาเองเนี่ยเอาตัวไม่รอดเลยยังติดเชื้อโควิด-19 อยู่เลยนั่นหมายความว่าสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่ขณะนี้ถูกต้องหรืออย่างถูกต้องที่สุดแล้วนะครับจะไม่ต้องมีปัญหาเรื่องของการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจะไม่มีปัญหาเศรษฐกิจและจะไม่มีปัญหาทางการเมืองถ้าเดินหลักผิดเศรษฐกิจสังคมการเมืองเป็นโดมิโนฮะล้มเป็นโดมิโนทำไมเราไม่ทำเหมือนครั้งแรกหลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤตมันต้องมันมีกลยุทธ์อย่างนึงนะผมใช้คำว่าเนี่ยนะมันจะมีกลยุทธ์พิเศษนะครับถ้าทำแล้วมันจะต้องประสบความสำเร็จแต่จะใช้หลักมุกเดิมมาทำอีกได้ไหมทำได้แต่จะไม่ประสบความสำเร็จนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นการออกพรบควบคุมโรคนะครับยังคงมีพรกฉุกเฉินอยู่ต่อไปก็โอเคนะในเมื่อจะใช้ก็จะใช้ออกมาแล้วนะก็ใช้กฎหมายตอนนี้หลักที่ใช้เนี่ยประชาชนยังเชื่อมั่นในผู้นำหัวใจสำคัญในกลยุทธ์การเมืองการปกครองในตอนนี้อย่าให้คณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีติดโควิดเด็ดขาดถ้าติดจะกระทบถึงความเชื่อมั่นไปทั้งประเทศจึงเป็นหัวใจสำคัญใครไปเสนอให้พลเอกประยุทธ์และรัฐมนตรีไปลงพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นเขากำลังทำร้ายพลเอกประยุทธ์และคณะรัฐมนตรีเพราะหลักคิดนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในสหรัฐอเมริกาในอังกฤษในบราซิล
ในฝรั่งเศสและหลายๆประเทศปรากฏว่านายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นบอริส จอนสันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเอ็มมานูเอลมาครองติดโควิด-19 กันหมดเสียฟอร์มและใครไปเชื่อนายกเอาตัวไม่รอดหลักคิดนั้นจึงไม่สามารถที่จะนำมาคิดและมาทำในประเทศไทยได้ใจเย็นๆนะครับมันมีทัมมิ่งผมบอกทั้งมิ่งบอกเวลาขึ้นและบอกเวลาลงนะจุดสูงสุดพีคเมื่อไหร่นะครับนั่นหมายความว่าในเชิงเศรษฐีกระทรวงสาธารณสุขของไทยมีการประเมินว่านะครับถ้าไม่ทำอะไรเลยจะมีคนติดเชื้อโควิด-19 ในเดือนมกราคมประมาณ 18,000 คนนะครับถ้าไปใช้หลักคิดทักษิณ นะฮะในการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์วิกฤตเนี่ยหรือว่ามีโควิด-19 ถ้าใช้หลักคิดเขาเนี่ยเขาใช้หลักคิดของตะวันตกคือของสหรัฐอเมริกาเพราะได้รับอิทธิพลจากสหรัฐอเมริกาเรียนจากหลักของสหรัฐอเมริกามาก็ดูตัวอย่างสหรัฐอเมริกาไปด้วยกันนะฮะนั่นหมายความว่าถ้าใช้หลักคิดเขาประเทศไทยจะติดโควิด-19 ในรอบแรก 400,000 และคราวและรอบที่2ประเทศไทยจะคูณ4ก็อยู่ประมาณ 1,600,000 4,312 4,416 ก็ประมาณ 1,600,000จะติดอยู่ในประเทศไทยตอนนั้นลำบากลำบากเลยทีเดียวถ้าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์โควิดได้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและการเมืองรวมทั้งการขับไล่รัฐบาลจะเพิ่มสูงขึ้นจะเดือดร้อนไปเป็นวงเลยนะครับถ้าแม่นยำในยุทธศาสตร์เดินตามหลักนี้ปิดเป็นจุดๆระบาดก็เพิ่มเป็นหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดตามลำดับสถานการณ์จะคลี่คลายลงและใช้สิ่งที่สำคัญคือโซเชียลเซนชั่นหรือการต่อต้านทางสังคมปัจจุบันการต่อต้านทางสังคมยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและการให้สบคนะครับให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ดูแลถูกต้องแล้วเพราะคนไปเชื่อมั่นหมอแต่หลักคิดที่บริหารไม่ใช่เป็นหลักคิดของหมอเป็นหลักคิดยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองขั้นสูงนะครับอย่าไปคิดหลักคิดของหมอเด็ดขาดนะฮะไม่ใช่ว่าหมอไม่ดีหมอไม่เก่งนะกลยุทธ์ทางการเมืองเชิงการบริหารหมอชำนาญด้านการรักษานะครับเป็นหลักคิดแต่กระบวนการที่เรากำลังทำอยู่นี้เป็นทฤษฎีใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะภูมิพลอดุลยเดชที่บอกว่าอะไรก็แล้วแต่ทำขึ้นมาให้คิดสั้นๆเข้าใจง่ายๆสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาเรียกว่าทฤษฎีใหม่ทฤษฎีใหม่นั้นต้องไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเรากำลังต่อสู้กับสิ่งที่ไม่เคยมองเห็นจับต้องไม่ได้นะครับสัมผัสไม่ได้ด้วยตาเปล่านั่นหมายความว่าเราต้องแม่นยำ เราต้องลึกซึ้งนะครับเราต้องประเมินสถานการณ์มองอดีตให้ลึกซึ้งมองปัจจุบันให้ลึกซึ้งและเราจะรู้ว่าอนาคตจะเดินอย่างไรขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสั่งเธอให้หยุดหายใจขอได้โปรดเอาชีวิตฉันแทนเธอได้ไหมจะไม่ยอมให้ใครคิดพรากเธอไปฉันยอมตายแทนได้ถ้าเป็นเธอเราจะผ่านมันไปด้วยกันแม้ว่ามันจะไม่มีวันพรุ่งนี้ฉันจะโอบกอดเธอไว้ทุกนาทีทุกลมหายใจที่มีไม่ห่างเธอจับมือฉันไว้จ้องตาฉันไว้ให้นานเท่านาน
จนเราก้าวผ่านวันคืนอันโหดร้ายกอดคอฉันไว้หลับตาให้เห็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่จดจำทุกสิ่งที่ดีที่สุดในหัวใจไม่ปล่อยเธอให้จากไปเราจะผ่านมันไปด้วยกันแม้ว่ามันจะไม่มีวันพรุ่งนี้ฉันจะโอบกอดเธอไว้ทุกนาทีทุกลมหายใจที่มีไม่ห่างเธอจับมือฉันไว้จงตาฉันไว้ให้นานเท่านานจนเราก้าวผ่านคืนวันอันโหดร้ายกอดคอฉันไว้หลับตาให้เห็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่จดจำทุกสิ่งที่ดีที่สุดในหัวใจจับมือฉันไว้จ้องตาฉันไว้ให้นานเท่านานจนเราก้าวผ่านคืนวันอันโหดร้ายกอดขอฉันไว้หลับตาให้เห็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่จดจำทุกสิ่งที่ดีที่สุดในหัวใจปล่อยเธอให้จากไปไม่ปล่อยเธอให้จากไป